เราอยากจะให้ปลูกจิตสำนึกให้คนให้เป็นคนดีก็คือมีเรื่องศาสนาในใจเพราะว่าทุกศาสนาก็สอนคนให้เป็นคนดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามหรือว่าศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนี่ก็จะต้องทำตามกฎข้อบังคับของอิสลามก็คือหลักศรัทธาแล้วก็หลักปฏิบัติแล้วก็อย่างคนพุทธก็จะต้องมีศีล5ใช่ไหมคะถ้าหากว่าทุกศาสนาอยู่ในมีในใจก็จะทำให้คนเป็นคนดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีมันก็จะไม่เกิดขึ้นรณรงค์จริยธรรมของทุกศาสนาแล้วในแง่ของรัฐเนี่ยคาดหวังให้รัฐทำอะไรไหมคะก็อยากจะให้รัฐนี่นะคะปลุกฝังให้รักวัฒนธรรมประเพณี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้วก็ให้คนเนี่ยรักครอบครัวดูแลครอบครัวก็คือจะต้องพัฒนาครอบครัวให้อบอุ่นเพราะว่าครอบครัวเป็นฐานรากของสังคมที่เราจะต้องพัฒนาก่อนที่เราจะพัฒนาระดับชาติแล้วก็ต้องพัฒนาระดับชุมชนระดับครอบครัวระดับชุมชนแล้วก็ระดับชาติก็ระดับสังคมในแง่ 3-4 ตัวอย่างเนี่ยเห็นภาพของชุมชนเนาะที่พยายามจะช่วยกันแก้ไขปัญหาของตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาไปคราวนี้ในแง่คุณพงศักดิ์อยู่ในบทบาทนายกเทศมนตรีมีตัวอย่างหรือคิดว่ามีข้อเสนอยังไงที่ระดับของเทศบาลอาจจะมองมาถึงหลายจุดด้วยก็ได้นะคะจนถึงรัฐส่วนกลางเนี่ยควรจะมีบทบาทเข้ามายังไงบ้างผมคิดว่าหลักในการดูแลในพื้นที่ที่มันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากและความหมายของคำว่ากระบวนการมีส่วนร่วมนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่เพียงที่จะให้เขามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็กลับบ้านนะครับแต่คงจะต้องให้เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มคิดและสุดท้ายก็มีส่วนร่วมในการประเมินผลและมาช่วยแก้ไขให้เราด้วยนะครับและในส่วนที่สองเนี่ยหลักของการปกครองที่ผมดูมาในพื้นที่หลักความยุติธรรมมีความสำคัญมากนะครับของคนที่มีความแตกต่างเหมือนกับเรามีลูกอยู่3คนความยุติธรรมจะต้องสามารถอธิบายให้ลูกทั้ง3คนได้ว่าลูกคนที่1ได้แบบนี้นะคนที่2แบบนี้คนที่3จะต้องมีความชัดเจนแล้วก็อย่าให้มีการเลือกปฏิบัติผมว่านี่คือเป็นหลักที่ในการปกครองในพื้นที่ผมยกตัวอย่างในการที่เราจะพัฒนาอะไรใน1โครงการเนี่ยมันจะต้องให้เกิดความรู้สึกตั้งแต่คนที่ได้รับแล้วก็คนที่ไม่ได้รับว่าทำไมคนที่ได้เนี่ยได้เพราะอะไรคนที่ไม่ได้เพราะอะไรให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีความเสมอภาคในโอกาสนะครับมีความเสมอภาคในการเข้าถึงนะครับเพราะนั้นช่องทางในการสื่อสารต่างๆที่จะให้เขาเข้ามาสื่อสารกับรัฐเนี่ยเราจะต้องเปิดให้กว้างในทุกช่องทางวันนี้นะฮะผมว่ามันจะต้องมานั่งคิดที่ว่าจะต้องทำอย่างไรในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนให้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ต้องมาส่งเสริมอย่างจริงจังแต่ผมคิดว่าวันนี้แนวโน้มหนึ่งที่มันค่อนข้างที่อาจจะเป็นโอกาสให้กับพวกเราก็คือวันนี้ความเป็นที่เรียกว่าท้องถิ่นพิวัตรนะครับนะฮะที่มันเริ่มมากขึ้นและแนวโน้มของโลกที่เริ่มกลับไปหาภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราน่าจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นซึ่งผมเองตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่นะครับเช่นจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องมุสลิมเนี่ยจะมีอะไรที่อยู่ในสายเลือดนั้นคือความเป็นศิลปะเหมือนกับหลังฉากเราจะเห็นเรือกอแรกเนี่ยเต็มไปด้วยลวดลายที่มันมีอยู่ในสายเลือดวันนี้เราจะทำอย่างไรนำศิลปะตรงนี้บวกกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาสให้เขานะครับก็คงจะต้องมองแล้วก็ในส่วนที่3ผมคิดว่าท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจเพราะอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดท้องถิ่นท้องที่รวมกันนะครับที่จะต้องสร้างโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนนอกเหนือจากเยาวชนแล้วจะต้องเปิดพื้นที่ของผู้หลักผู้ใหญ่เพราะผมเชื่ออย่างนึงว่าความเป็นท้องถิ่นเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่เราได้ทำผมพยายามที่จะปลูกฝังจิตสำนึกของความรักบ้านเกิดรักท้องถิ่นเมื่อไหร่ก็ตามเรามีจุดร่วมอันนึงที่เราจะรักบ้านเกิดรักท้องถิ่นทุกคนจะไม่ทำร้ายบ้านตัวเองจะปกป้องบ้านตัวเองเพราะผมไม่เคยเชื่อว่าอัศวินขี่ม้าขาวที่ไหนจะมาแก้ปัญหาให้ผมได้นะครับผมพยายามที่จะสร้างในเรื่องของความรักบ้านเกิดในจุดตรงนี้ให้เป็นจุดกลางร่วมกันแล้วเรามาช่วยกันดูแลซึ่งผมคิดว่าไม่ว่าศาสนาอะไรถ้ามีความรักในแผ่นดินเกิดเหมือนกันทุกคนก็จะต้องช่วยกันปกป้องและนำความสิ่งที่ดีๆกลับมาให้กับบ้านตัวเองคุณละไม้มีอะไรเสริมไหมคะนอกจากว่าเป็นการเปิดพื้นที่ระหว่างประชาชนด้วยกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเราคิดว่าต้องเปิดพื้นที่ให้คนระดับ
การปกครองไม่ว่าท้องที่หรือท้องถิ่นหรือระดับราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆได้เจอกับชาวบ้านด้วยได้สัมพันธ์ได้พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ได้มีส่วนในการแสดงความเห็นร่วมกันว่าอะไรได้ไม่ได้อย่างไรแล้วก็ชาวบ้านควรมีสิทธิ์เสนอว่าเขาควรจะทำอะไรบ้างร่วมกันกับรัฐอะไรแบบนี้นะคะอาจจะไม่ใช่ลักษณะที่เป็นเจตนาดีอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ความเหมาะสมที่จะควรจะเกิดขึ้นควรจะเป็นเช่นไรทั้งกระบวนการทั้งวิธีการทั้งเทคนิคทั้งสิ่งของที่เอาไปให้เนี่ยต้องพูดคุยกันเพราะว่าช่องว่างเรื่องข้าราชการกับชาวบ้านเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะนั้นตรงนี้ต้องตั้งความเข้าใจร่วมนะคะเพราะแค่คนพื้นที่เข้าใจพื้นที่ด้วยกันเข้าใจระหว่างกันในแนวราบไม่พอนะคะนี่มีความจำเป็นที่ต้องทำงานทุกระดับด้วยการสัมพันธ์กันคนข้างล่างหมายถึงว่าประชาชนธรรมดาก็สัมพันธ์กับข้าราชการสัมพันธ์กับผู้บริหารในท้องถิ่นแบบนี้นะคะเพราะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นมากมากค่ะผมคิดว่ารัฐเนี่ยมีเจตนาที่ดีแต่ไม่สามารถสร้างความรู้สึกที่ดีของประชาชนวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีเจตนาที่ดีแล้วต้องสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีของประชาชนที่มีต่อรัฐช่วยกันบริหารความรู้สึกรัฐก็ต้องบริหารความรู้สึกระหว่างชาวบ้านกับประชาชนกับชาวบ้านด้วยกันข้อเสนอที่ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วทุกคนก็คงจะเห็นด้วยกันหมดเลยเนี่ยว่าสันติสุขจะกลับคืนมาสู่พี่น้องทุกฝ่ายทุกกลุ่มใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือกลุ่มที่ก่อเรื่องการระเบิดการฆ่าผู้บริสุทธิ์เนี่ยเลิกซะซึ่งเป็นคำถามที่ท้าทายมากว่าในอนาคตพวกเราจะฝ่าฟันร่วมกันไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรซึ่งลำพังแค่ชุมชนอย่างเดียวเนี่ยก็คงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดนะคะแต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็เริ่มละพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็คิดว่าอนาคตเนี่ยคนที่อพยพออกไปก็จะกลับคืนมาสู่3จังหวัดคนที่ห่างเหินไปก็จะกลับมาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วพี่น้องของเราก็จะสามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มที่ว่าอนาคตก็คืออดีตเหมือนเดิมก็คือความสงบสุขความรู้สึกสบายใจความรู้สึกกลมกลืนแล้วก็อยู่ด้วยกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณต่อทุกท่านเลยนะคะสวัสดีครับผมคิดว่าหลักในการดูแลในพื้นที่ที่มันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากและความหมายของคำว่ากระบวนการมีส่วนร่วมนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่เพียงที่จะให้เขามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็กลับบ้านนะครับแต่คงจะต้องให้เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มคิดและสุดท้ายก็มีส่วนร่วมในการประเมินผลและมาช่วยแก้ไขให้เราด้วยนะครับหลักความยุติธรรมมีความสำคัญมากนะครับของคนที่มีความแตกต่างเหมือนกับเรามีลูกอยู่3คนความยุติธรรมจะต้องสามารถอธิบายให้ลูกทั้ง3คนได้ว่าลูกคนที่1ได้แบบนี้นะคนที่2แบบนี้คนที่3จะต้องมีความชัดเจนแล้วก็อย่าให้มีการเลือกปฏิบัติต้องสร้างโอกาสให้มีเวทีร่วมมีพื้นที่ร่วมแล้วก็บรรยากาศเหล่านี้บางทีคนในพื้นที่มันแตกร้าวอะค่ะอาจจะต้องมีหน่วยงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นเป็นตัวกลางในการจัดเวทีพูดคุยกันเอางานพัฒนาเข้าไปทำงานแบบมีส่วนร่วมผู้นำธรรมชาตินี่จะกว่าจะเป็นผู้นำธรรมชาติต้องมีการยอมรับในชุมชนว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีลักคิดดีไม่เข้าข้างใครแล้วก็คนจะต้องยอมรับยอมรับว่าเขาเนี่ยคิดเป็นคนคิดที่เก่งแล้วก็มีวิสัยทัศน์ผู้นำธรรมชาติจะเข้าไปนำเสนอวิธีการหาทางออกร่วมกันที่มันเป็นแต่ก็ว่าเป็นความเป็นธรรมนะระหว่างทั้งสองฝ่ายจะไม่พูดถึงว่าคุณผิดคุณถูกนะเพราะเอาคำว่าคุณผิดคุณถูกเนี่ยมันจะเรื่องมันจะยาวเลยเอาคำใหม่คำเดิมๆเขาบอกว่าเราเคยอยู่มานานอันนี้เป็นหลักใหญ่ๆในหมู่บ้านนี้จะอยู่ด้วยกันมี3ศาสนานะคะจะมีพุทธมุสลิมแล้วก็จีนแต่ละศาสนาก็จะมีขนบประเพณีของแต่ละศาสนาก็คือคนมุสลิมนี่เวลาตีสี่เนี่ยเขาก็จะอาซานก็จะรบกวนคนศาสนาอื่นนะคะแล้วก็เวลา6โมงเย็นศาสนาพุทธก็จะสวดแล้วก็พอหน้าเทศกาลที่เขาจะมีการแห่เจ้าแม่ก็จะมีการเสียงดังจุดประทัดค่ะก็เลยมีวิธีการที่จะแก้ไขก็คือ เรียกกรรมการชุมชนแต่ละชุมชนมาปรึกษาหารือคุยกันแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าให้ทุกศาสนาให้เคารพซึ่งกันและกันเพราะว่าเราอยู่อาศัยอยู่ร่วมกันThank you.
ันนี้รายการสิทธิวิวาทะหมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมที่ได้ช่วยติดชมรายการมาจำนวนมากนะคะเราพยายามจะปรับปรุงนะคะช่วยเสนอแนะประเด็นดีๆมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะวันนี้สวัสดีนะคะความไม่เข้าใจก่อให้เกิดความคับข้องใจสังคมขัดแย้งแตกแยกเลือกข้างจะทำอย่างไรให้สังคมดีขึ้นมาร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองเพื่อเสริมพลังแห่งการสร้างสันติในเรียนรู้เพื่อสบตาคนคิดต่างอย่างเข้าใจกับรายการสิทธิวิวาทะวันอังคารที่24สิงหาคมเวลา 11:05 นทางทีวีไทยอาจารย์อุกามา kepada umat membuatkanlah baik supaya hidup aman jangan penting diri untuk membuat jasa hati sama ke hati boleh kita bersama rau marakan di kuah lem adit di pan pan ma sing dai an jin sut rak ควรมาเชิดชูและบูชามากิกิตะบรสามะฮิดุบสลามะลามะ